เฮ้ยเตาหนังเข้าอ่ะพี่ฝากทำงานหน่อยดินิดเดียวเองมันจะเที่ยงแล้วนะพี่อ๋อมีขนมมาด้วยของใครเนี่ยของพี่โก้หรือเปล่าคะมึงเหงโอ้โหกินรองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะระหว่างความฝันกับความรักเนี่ยเราขอเลือกความรักก่อนนะลูฟี่ผมก็รู้นะครับว่าเวลาที่เรารักใครสักคนเราควรจะรักกันที่ใจไม่ใช่ที่เงินทองของนอกกายผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าไอ้ที่ผมกำลังทำอยู่อ่ะมันจะทำให้เอ๋ชอบผมมากขึ้นแต่ผมอยากให้เขาสบายอยากดูแลเขาอยากเอาใจเขาเฮ้ยจะไปไหนกันอ่ะพาเอ๋ไปทานอาหารทะเลตรงริมหาดนะครับพ่อเอ๋มันกินมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเบื่อแล้วรอนี่ก่อนนะแป๊บนึงนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปใส่ได้ลูกอย่ากลับดึกนะผมเลือกที่จะทุ่มให้สุดกับความรักครั้งนี้เพราะเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันสั้นเหลือเกินผมขอแอบขี้โกงเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เอาไว้โดยไม่บอกเธอว่าผมจะอยู่ที่บางแสนอีกไม่กี่เดือนเอ๋ครับเอ๋จะรู้ไหมว่าผมให้เอ๋ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อจ้างมาควงวะอย่างเงี้ยไม่เหลือเชื่อว่ะโหแม่งหลอกแดกวะวะไม่ใช่เหรอวะหรือได้นางเอกวะเอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมโกหกเอครับอีแกนี่มันไม่ได้เสียหรอกแต่ถ้าขับมาปื๊ดเดียวเนี่ยมันก็ถึงบ้านเลยผมก็ไม่ได้อยู่กับเอนานๆอ่ะก็เลยต้องโกหกว่ารถเสียไม่เครียดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งจริงๆนะคุณแม่สวัสดีครับบอกแล้วไงว่าแม่กลับดึกนี่มันทุ่มกว่าแล้วนะคือรถผมมันเสียครับอะไรวะรถคุณซื้อวันนี้ไม่ใช่เหรอก็คือพอดีผมซื้อมือสองมาครับเสียก็ไปซ่อมเสียนะครับเอ๋กินข้าวเอ้าแล้วกินข้าวมั้ยยังอ่ะยังครับหากินเองเถอะเอ้ามีบ้านป่ะมีรถไปนี่กินข้าวเหรอกินก็สบายใจขึ้นนะรถจอดนะนี่ถ้าเกิดสตาร์ทดีนะโดนแน่ดูที่ว่าจะบอมหรือว่าจะน่ะเห็นไหมก็ติดดีนี่พร้อมจับนักเราคือเมื่อกี้เนี่ยมันเสียจริงๆนะครับคุณพ่อเอ้ยถ่ายพ่อมึงวะอุ้ยมันก็เหนียวซะเลยมึงดูได้ในลายอย่างกันตุ๊กแตตกตึกแต่มึงรู้จักตุ๊กแตตกตึกเหรอรู้จักไหม
มันเป็นแบบนี้ครับตุ๊กแตตกตึกคือตอนผมเนี่ยซื้อมามันเป็นแบบนี้ครับคุณพ่อผมว่ามันก็วัยสัตว์รุ่นมึงว่าไปแกคนเดียวไปได้แล้วมันตุ๊กแตยังไงเท่นะเนี่ยอ๋อพ่อไม่ได้ว่าอะไรเล่ามาอยากรู้ไม่บอกความลับทำไมต้องมีความลับด้วยบอลเรียกพ่อเอว่าพ่อเขาเลยโกรธอ่ะมีเรื่องอยากถามนะเอแม่เอดูละครรู้เรื่องด้วยเหรอถึงไม่ได้ยินแต่ก็ใช้ตาก็รู้ว่ารู้สึกยังไงเอก็ดูรู้เรื่องเหมือนกันแล้วรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงกับเอไม่บอกความลับโอ้โหทั้งจุ้ยทั้งอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่ทั้งนักสืบนักเสือกเต็มไปหมดเลยเนี่ยน่ารักนี่ใหญ่ปะของอัศวินไม่ได้จริงหรอได้อย่างเงี้ยบอกเลยไม่เอาไม่เอาเกิดใหม่สักกี่ชาติก็ไม่มีใครเอาหรอกพี่ตายที่หนอนแดกนี่ความรักของกูมันน่าเอามาหัวล้อขนาดนี้เลยเหรอคนมันเดือดร้อนอ่ะคนมันเดือดร้อนเลยเอามาลงอ่ะมันเครียดอ่ะโหพูดอย่างกันรู้จักกันรู้จักเอดีพอเหรอคู่นี้เหรอวู้รอดยากบอกเลยเดี๋ยวก็โดนผู้หญิงทิ้งพวกผู้หญิงสมัยนี้เหรอถ้าไม่รวยจริงหล่อจริงลูกคุณหนูผิวพรรณดีเหรอไปกันไม่รอดหรอกยังมากก็โดนหลอกแดกไม่แย่ขนาดนั้นป่ะวะเอเนี่ยเป็นคนสวยนะมีความสามารถแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าน้องเขาเป็นใบ้หูหนวกเนี่ยบอสเขารับมาได้ยังไงถ้าหน้าตาไม่สวยเนี่ยบอสของเราเนี่ยจะรับไหมส่วนเต่าเนี่ยถึงแม้หน้าตามันจะแบบว่าดูแบบซื่อบื้อซื่อบื้องงๆแต่ผมว่ามันก็เป็นคนดีนะแต่มันก็ดีไม่เท่าผมหรอกเพราะผมเนี่ยพร้อมทุกอย่างถ้าเขาจะรักกันจริงๆเลยนะผมว่ามันก็โอเคนะโอ้ยพวกนักเลงคีย์บอร์ดแน่จริงลงชื่อจริงดิค่ะนี่ชื่อจอยนะคะคือถ้าให้จอยมอง
เรื่องนี้จอยว่าผู้หญิงที่สวยสวยทุกคนก็พยายามที่จะหาผลประโยชน์มาแบบคือใช้ความสวยให้แบบมีประโยชน์ที่สุดเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสวยแต่ว่าจะต้องแบบว่าตกแล้วกำลังบากแล้วต้องแบบทำงานหนักแล้วก็ไม่สบายสักทีก็มีเปล่าประโยชน์นะคะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตกูก็มีปมด้อยมาตลอดอะพอกูมีความรักกูมึงก็มาหัวเราะกูไรวะอยากรู้ยังเลยพวกมึงเนี่ยชีวิตจริงพวกมึงเป็นไงวะมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นักเหรอวะมาหัวเราะกูเนี่ยผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอะที่สวยเล่นเกมแต่งแต่ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไรแล้วเขาบอกผู้ชายคนนั้นได้ยังไงผู้หญิงอะอย่างสวยอะแบบโอ้โหสวยจ้าวาบอยอะพี่แล้วแบบเขาจ้าดูไอ้เนิร์ดนั่นดิโหดูแม่งโอตาคุไม่เข้ากันเลยแบบไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้พี่ผมว่ามองแล้วแม่งเหมือนไอ้เนี่ยนางฟ้ากับหมาแดกแฟบอะพี่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นักเหรอวะมาหัวเราะกูเนี่ยโหพวกมึงอะที่รู้เยอะขนาดเนี้ยมึงรู้อะไรในชีวิตพวกมึงบ้างยังวะแค่ลงแค่นี้มาจุ้ยจุ้ยใหญ่เลยด่าใหญ่เลยเสือกทั้งสืบทั้งเสือกเลยโหชีวิตมึงดีตายแล้วเฮ้ยทำไมออฟฟิศมันเงียบแปลกๆนี่วะเฮ้ยหรือว่าทุกคนอ่านกระทู้หมดแล้วเฮ้ยทำไรมาพี่รู้ไหมเว้ยพี่เปล่านะพี่ฟอร์นั่นไงแอบไปกินข้าวมาใช่ไหมพี่รู้นะเว้ยไม่แบ่งเลยติดคอตายแล้วกินคนเดียวอ่ะก็ก็ไปทำงานไหรือกูจะโดนเขาปั่นหัวเขาแล้ววะเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาชอบกูเลยสักครั้งคนอย่างเอ๋อ่ะคงมีช้อยเยอะแยะทำไมเขาต้องมาเล่นอ่อยกูด้วยวะหรือไม่ใช่หรือกูคิดไปเองเช็คเรตติ้งไงไม่น่าโพสเลยกูก็ไม่ควรเอาไปโพสในบอร์ดเลยแม่งเสือขึ้นเป็นกระทู้แนะนำอีกนี่ถ้าเกิดว่าเอ๋ได้อ่านนะหมดการจบการชีวิตกูยังไม่กลับบ้านหรอรอบอลหรอฮะนี่ได้พูดแล้วเนี่ยลืมเพื่อนเลยนะจ๊ะตลอดนี่ดีนะที่แกน่ะมีผัวอยู่คนละออฟฟิศกันนี่ก็บอกว่าอย่าเรียกผัวอย่าเรียกผัวไม่นับเพราะเรียกว่าคนยืมงานแย่ไอ้นี่รักเดียวใจเดียวมันจะตายหรือไงไปฮะอะอยากให้เรียบร้อยเหมือนนางในวรรณคดีหรอยะดิโอ้ลองนึกดูดีๆสีดามีกี่ผัววันทองโมลาโอ้นางเงือกก็อ่อยอู้หูง่ายจะตายดูแต่งตัวว่าผิวไม่ยังดีนะฉันรักกลุ่มเออว่ะเออว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะฉันว่าสมัยก่อนเนี่ยพระอภัยมณีก็โดนคดีพระผู้เยาว์โอ้ฉันนางเป่าปีนะจริงๆฉันก็เป่าปีได้เหมือนพระอภัยมณีแหละไปก่อนเร็วนะเร็วๆไปหาเป่าปีกันไปตั้งวงผิดพลาดเลยไหมล่ะทางวงผินพลาดไปเลยไปกองยาวก็มาบอลงานเยอะครับThank you.
ให้พ่อหน่อยอธิบายก่อนได้ไหมเอ๋จะทำอย่างนี้ดิเอ๋อย่าดิเอ๋บอลขอโทษบอลขอโทษเอ๋อย่าทำอย่างนี้เอ๋บอลรักเอ๋นะเอ๋ได้ยินป่ะเนี่ยบอลรักเอ๋แต่บอลไม่รู้จะทำไงอ่ะบอลไม่รู้จะบอกรักเอ๋ยังไงอ่ะบอลก็ต้องไปถามเขาอ่ะไม่รู้จะถามใครด้วยอ่ะเอ๋จะเป็นแบบนี้นะถ้าเอ๋บอกว่าเอ๋เป็นผู้ชายเอ๋เป็นผู้ชายเหรまこん恋は意に巻き狩るサイクロンボイクレ朝日前に月焼き